ดัญญาเนาะก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณการโอเคจบครับผมขอถามอีกหน่อยครับลุงเป็นพระอรหันต์อนาคามีสกทาคามีโสดาบันหรือเป็นปุถุชนธรรมดาครับผมขอถามหน่อยครับลุงเป็นพระอรหันต์อ๋อเหรอลุงไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละครับไม่เป็นไปทำไมล่ะไปเป็นอะไรไปทำไมไอ้ที่มันเป็นน่ะมันยุ่งนะเป็นอรหันต์มันก็ยุ่งโอเคไหมเป็นอนาคามีมันก็ยุ่งเป็นสกิทาคามันก็ยุ่งเป็นโสดามันก็ยุ่งเป็นปุถุชนมันก็ยิ่งยุ่งหนักก็มันเกิดมามันยุ่งหมดนะการเกิดมาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปเป็นอะไรมันเลยดีที่สุดลุงก็เล่าให้ฟังแค่ตามที่ลุงเล่าให้ฟังนั่นนะครับดูดิว่าท่านเก็ทเพียงใดนะแต่ถามตัวท่านเองเนี่ยอย่ามาถามลุงอย่างนี้ใช่ไหมล่ะลุงตอบลุงไม่ได้เป็นอะไรแต่ลุงเล่าให้ฟังโอเคไหมท่านเก็ทไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะท่านเข้าใจเป็นเช่นไรทีนี้คำตอบอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่อยู่ที่ตัวลุงโอเคไหมครับไหวไหมครับลุงไปอย่างนั้นมันฝุ่นไปเนี่ยใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปโอเคมาแต่ลุงไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ลุงเล่าให้ฟังอย่างที่ได้ยินมานั่นแหละครับโอเคเนาะเป็นอะไรมันยุ่งเป็นนายกมันก็ยุ่งเป็นประธานาธิบดีมันก็ยุ่งวันนี้ไม่ใช่เหรอประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับอย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนนะคนที่สนใจเรื่องของประธานาธิบดีของอเมริกาเขาเนี่ยตอนเที่ยงคืนนะว่าจะมีการถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมีผู้รายงานด้วยนั่นก็คงจะมีสดๆกันนะดูสิว่าพิธีการเขาจะเป็นยังไงถ้าใครสนใจใฝ่รู้นะแต่สำหรับลุงรู้เขาก็รู้แค่ 30% ก็พอนะรู้เราดีกว่ารู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองจบข่าวตรงนี้ไม่ดีกว่าพอเวลามารู้เราจนหมดตัวตนตัวเราเองปุ๊บมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงถ้าเป็นก็เป็นแค่ภาษาก็ภาษามาสื่อสารอยู่ตรงนี้แหละครับคุณกินดีอยู่ดีโอเคไหมครับนะขอให้สมชื่อกินดีแล้วก็อยู่ดีด้วยอย่าลืมเผื่อแผ่แบ่งปันล่ะแค่นะกับผู้คนอื่นที่อยู่ข้างรั้วบ้านท่านนั่นแหละครับถ้าล้นรั้วแถวๆนี้ก็รับได้เหมือนกันถ้ามันเกินรั้วแถวๆนั่งกล้าก็ยินดีน้อมรับเหมือนกันเด้อสิบอกให้ว่าแล้วลุงก็เติมเฮิร์บสำหรับเป็นไง